นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็มาติดตามช่องครูไฮเปอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็ไปอ่านคอมเมนต์เจอนะครับบอกว่าตัวคลิป SO บางจุดมันกระตุกทำให้ไม่เข้าใจในบางช่วงผมก็เลยมาอัดคลิปใหม่นะครับชื่อคลิปที่ว่าเอาโทรศัพท์เก่ามาทำกล้องเวทแคมนะครับใช้กับโปรแกรม Zoom นะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อเวทแคมใหม่นะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมาดูวิธีทำนะครับง่ายๆครับมันจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูครับก่อนอื่นเลยนะครับเราสิ่งที่เราต้องมีก็คือตัวโปรแกรม Zoom นะครับก็ให้ไปติดตั้งนะครับทั้งเครื่อง Mac นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแล็ปท็อปแล้วก็โน้ตบุ๊กให้เรียบร้อยก่อนนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อมานะครับก็คือการที่เรานะครับไปทำการดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมนะครับที่จะใช้กันกับตัวที่เป็นในของตัว PC นะครับมันก็จะมีตัวตามทําตามเลยนะครับปึ๊บเราก็ดาวน์โหลดตามปกตินะครับโปรแกรมดูไลแคมนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็ไปติดตั้งนะครับผมช็อตคัทไว้หน้าจอนะครับเราเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราต้องติดตั้งทั้ง2ที่นะครับทั้งในตัว PC นะครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้มาดูในโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับผมลากมาให้ดูเดี๋ยวย่อก่อนอาจจะมองไม่ชัดในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวชื่อแอปนะครับผมจะเขียนไว้ให้นะครับแล้วก็ไปที่ Play Store เหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีการใช้งาน2อันนี้นะครับจะใช้กันยังไงมันก็มี2แบบนะครับผ่าน Wi-Fi นะครับในองค์กรเรานะครับหรือบ้านเรามันต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเป็นเนี่ยมันจะมีเลข IP ที่มันแจกเข้ามานะครับเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเลข IP เราก็กรอกไปตามปกตินะครับข้อเสียมันก็คือมันจะช้านะครับเวลาเราไลฟ์สดนะครับหรือใช้ในการสอนภาพมันจะกระตุกผมเลยแนะนำในคลิปแรกว่าให้เป็นเอาแบบสาย USB เสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยภาพมันจะชัดกว่าแล้วก็เฟรมเรทมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ60นะครับภาพมันจะไม่กระตุกก็เลยแนะนำให้ใช้แบบตัวที่เป็นแบบต่อสาย USB ทีนี้ก่อนที่เราจะใช้นะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาตั้งค่าโทรศัพท์ก่อนนะครับการตั้งค่าโทรศัพท์เนี่ยเราต้องไปอนุญาตให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าไปในระบบเครื่องเราก่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันครับเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับเนี่ยพอตั้งค่าเสร็จมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับเราก็ไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างเราสนใจที่โซนนี้ครับนะครับที่เขียนบอกว่าหมายเลขรุ่นนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปและหลายครั้งครับจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับพอเปิดเสร็จนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับทางเลือกผู้พัฒนาเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีจุดนี้ครับที่สำคัญก็คือเลยละผมเห็นละนะครับก็คือตรวจสอบแอปนะครับที่ผ่านระบบไอผ่าน USB เราต้องเปิดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้เราใช้แอปนี้ได้นะครับเราก็เปิดตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดของใครเปิดหมดพัฒนาตรงนี้ไม่ขึ้นก็ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นมาพอได้เสร็จครับเราก็จะมาเชื่อมต่อกันดูนะครับเราก็เปิดในเรื่องของตัวแอปนะครับปึ๊บอันนี้ผมเสียบสายเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูกันครับเราเชื่อมต่อแบบตัวแบบ USB เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็กดสตาร์ทนะครับปึ๊บมันจะคอนเนคก่อนเป็นดอทนะครับขึ้นมาอันนี้ผมก็จะเห็นกล้องผมนะครับเราไม่อะไรมากมายนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเราก็มีอะไรนะครับเราก็ย่อหน้าจอลงก็ได้หรือเราไม่ย่อก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นวิดีโอที่เราเห็นนะครับต
ต่อมานะครับเราก็มาตั้งค่าตัวโปรแกรม Zoom นะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยตามปกติเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรเยอะเราก็มาที่ตั้งค่านะครับมาหมวดของวิดีโอนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เขียนว่า Duracam นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับในเรื่องของตัววิดีโอนะครับเรากดได้นะครับจะเป็นไฮเดียบไหมนะครับภาพจะกลับด้านหรือไม่กลับด้านขึ้นอยู่กับเรานะครับพอได้เสร็จเราก็ปิดออกครับนะเราก็ปิดออกทีนี้เรามาดูครับตัวกล้องตัวนี้นะครับมันก็จะไปขึ้นในโปรแกรม Zoom นะครับปึ๊บสมมุติว่าผมจะนิวเลยนะครับโอ้หน้าจอใหญ่มากนะครับอันนี้คือตัวกล้องที่เราใช้นะครับแบบนี้นะครับเราก็ใช้ได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าใครมีกล้องหลายตัวก็เลือกเลยครับเราจะใช้เกี่ยงนะครับแล้วก็เลือกกล้องที่เราถนัดที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบวิวนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมันก็จะประหยัดเงินท่านได้เยอะอยู่นะครับในเรื่องปัญหาโควิดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสอนเด็กดูหน้าจอเด็กได้นะครับมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเยอะนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับขอบคุณนะครับ